ไว้ย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งเลยครับที่เป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยนะครับโดยเทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบนะครับได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาครับทั้งนี้เราได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับหน่วยงานทหารในพื้นที่นะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนอาชุมชนต่างๆตามรถขบวนมาร่วมในการแห่ในครั้งนี้ครับก็การแห่เทียนพรรษาเนี่ยของอำเภอสัตหีบเราจัดมาเป็นเวลายาวนานนะครับทุกครั้งที่เราจัดงานเนี่ยได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเพื่อให้การจัดงานของเรายิ่งใหญ่มากขึ้นครับตั้งแต่ทางท่าเรือสัตหีบนะคะแล้วก็หน่วยราชการอำเภอสัตหีบค่ะตามมาด้วยอสมเทศบาลเมืองสัตหีบครับเทศบาลตำบลเขตบ้านสัตหีบโรงเรียนศรีสมุทรโรงเรียนเลิศชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสัตหีบชมรมผู้สูงอายุคือชื่อของหน่วยงานต่างๆชุมชนทุกๆชุมชนในอำเภอสัตหีบของเรารวมทั้งสถานที่แจกเทียนนะคะของอำเภอสัตหีบของเราเรียนเชิญแทนจากอำเภอสัตหีบนะคะต่อมาเลยนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานนะครับสภาอสมอวัฒนธรรมนะครับเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ค่ะค่ะขอเรียนเชิญนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลภูตามที่อยู่ด้านของกองเรือยุทธการใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอแทรกด้วยกองเรือยุทธการต่อได้เลยค่ะเขตบำรุงศิษย์นะครับเชิญเลยนะครับต่อจากโรงเรียนผู้ตำรวจวิทยานะครับเชิญเลยนะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านครับสัตหีบค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจากชมรมชาวแปดริ้วสัตหีบครับสัตหีบค่ะแล้วก็ต่อด้วยชุมชนชายทะเลค่ะเรียนเชิญเลยครับต่อด้วยชุมชนหลอนนะคะตัวแทนชุมชนร่วมพัฒนาขอขอบคุณค่ะท่านในเพิร์นอร์เซนซิตาสองพันห้าร้อยหกสิบขอขอบคุณท่านการจัดการประเพณีแห่เทียนพรรษาประชาชนทุกหมู่เหล่าภาครัฐเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์จากต่อนี้หนึ่งเจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ติดไปภายในสุขสันต์นิเกตชนที่ดีสามภาครัฐเอกชนและองค์กรต่างๆโดยงานทหารเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งแข่งสถานศึกษาในเขตอำเภอสัตหีบโดยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนทุกปีอย่างต่อเนื่องบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผู้บริหารสถานศึกษาประกาศท่านผู้แทนท่านของอำเภอสัตหีบนั้นมีในรถแบบนั้นที่พวกเราชาวพุทธก่อนที่จะลงกลับจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ประสบกับว่าอำเภอสัตหีบของเราประจำปี2560ค่ะถือว่าค่ะขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้สมานฉันท์อยู่ในโครงการสิน5ด้วยThank you.
าหลวงครับก็จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูตาหลวงนะครับก็จะคิวท้ายขบวนที่หนึ่งด้วยวิทยาลัยนะครับมาเลยค่ะอันนี้นะรอเลยค่ะรอเลยค่ะขอวิทยาลัยพัฒนาเวททั้งหมดโตเลยค่ะทุกปีนะก็มาร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะในส่วนของวิทยาลัยพัฒนาเวทมาดูนี่ให้นะประเด็นแห่งของอำเภอสตีของเรานั้นความสุขมากที่สุดนะคะไปโบสถ์ท่านในวันนี้ก็ขอห้ามหมดเลยแหละนะอาจารย์หน่อยสัมพันธ์นะฮะขบวนที่2เลยนะครับสำหรับขบวนใกล้บ้านก็ไปทำกันที่วันนั้นงดเหล้างดบุหรี่สักหน่อยในตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองและเพื่อครอบครัวที่เรารักด้วยนะคะถือว่าที่วัดสันติใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมทำวันเช่นกันนะครับแล้วนะคะเดี๋ยวต่อด้วยตรงบ้านบ้านสันติเลยนะคะอันนี้คือเรื่องของบ้านสันติใช่ไหมคะหากอยู่ที่หนึ่งนะคะให้ขบวนนะคะรูปปักเตียงเรียงหกเลยค่ะต้นเทียนนะครับต้นเทียนรถต้นเทียนจะอยู่
วะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะสังฆาสนังคัจฉามิสังฆาสนังมุมนี้ไว้ย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล